สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะการประชุมสัมนาออนไลน์นะของผมซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม6 5นะครับก็ฟังรายละเอียดนะครับประมาณ2นาทีครึ่งนะท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับก็สามารถกดข้ามติดตามเนื้อหารายละเอียดคลิปนี้ในนาทีที่2ครึ่งได้เลยนะครับคอสัมนาออนไลน์ใหม่ล่าสุดนะชื่อว่าจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบของระเบียบโลกเก่า ปฏิรูประบบโลกใหม่นะครับในศตวรรษที่2 1นะจะมีหัวข้อให้น่าสนใจอย่างไรนะจะเป็นอะไรนะสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับแลนะท่านที่พลาดนะครับคอร์สสำนากออนไลน์ก่อนหน้านี้นะซึ่งอาจจะเป็นพื้นฐานนะที่ท่านไม่เข้าใจนะเรื่องของสงครามค่าเงินสงครามการเงินในขณะนี้ ท่านก็สามารถนะลงสัมมนาออนไลน์ได้เช่นกันซึ่งผมก็จะจัดขึ้นในกรกรม6กอีกรอบหนึ่งนะครับ money for people คอนเซ็ป o ์ออฟมันนี่ฟอร์พนะสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับท่านจะได้รู้เข้าใจที่มาของพื้นฐานนะเงินในบริษัทสร้างเงินอย่างไรแล้วปัจจุบันลากปัญหาของมันคืออะไรสงครามข้างเงินในแบบนี้นะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็คอสสัมมนาออนไลน์7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกนะครับในทศวรรษ2020 ทิศทางทางด้านอะไรบ้างครับเศรษฐกิจกนะทางการเงินทางสังคมทางการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกนะศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับนะท่านที่สนใจนะครับนะก็สามารถลงได้ก่อนนะคอร์สสัมมนานะออนไลน์ใหม่ที่ผมนะสร้างขึ้นมานะในเดือนกรกฎาคม65นี้นครับโดยคอร์สนะแรกที่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมเนี่ย ก็คือ c o n s i s e of Money for People รันะ9รกรกฎาคมนะครับเวลา18.30-21.30นเจดทิศทางสำคัญนะของแนวโน้มโลกในทศวงพนีะครับ16รกรกฎาคมนะเวลา18.30-21.30นถึง2 3 0นะครับไปนั้น2คอร์สนี้นะก็จะกลับมาพูดซ้ำสาวท่านที่พลาดไปแล้วสนใจนะครับแล้วถัดมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนจุดจบระเบียบโลกนะครับก็จะ จัดขึ้นใน3 0สิกหาคม65นะบรรทันที่สนใจลงคอร์สเดียวนะก็ราคาปกตินะครับนะถ้าลง2คอร์ส3คอร์สได้ราคาส่วนลดพิเศษ,ษ,ษสนใจให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมานะครับในไลน์ส่วนตัวผมไอดีนะครับเก้านะครับแล้วเจอกันนะครับในการสัมมนาไลน์นะครับครับคลิปนี้เราจะมาควรคุยกันนะครับถึงเรื่องของออความผันผวนนะความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงินการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับกับราคาทองคำเนี่ยจะไปต่อหรือไม่นะครับหลังจากในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างจะร่วงมาแรงพอสมควรนะครับต่ำกว่าระดับ1,800ดอลลาร์ต่อออนนะครับทำกลางความผันผวนไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินการเมืองภูมิศาสตร์โลกซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าปัญหาเงินเฟอ้อที่ยังสูงอยู่ นะครับแล้วก็ยังเป็นที่จับตาดูอยู่นะโดยเฉพาะตัวเลขของเงินเฟอ้อที่จะประกาศนะในช่วงประมาณวัน2วันนี้นะครับในตัวเลขเงินเฟอ้อในสหรัฐนะครับว่าจะสูงขึ้นต่อไปหรือไม่นะมันไปถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยังนะหรือว่ามันยังไม่แผ่วหลังจากที่ธานาคารกลางสหรัฐนะครับสู้กับเงินเฟอ้อเนี่ยค่อนข้างจะแข็งก้าวนะปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไป0.75%เปอร์เซ็นต์นะครับในเดือนที่ผ่านมา แาคาคาดการณ์ว่าในปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับก็จะปรับขึ้นนะเป็นเยี่ยวแข่งเกล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าจะสามารถสกัดนะเงินเฟอ้อที่ยังพุ่งสูงขนาดนี้ได้อยู่หรือไม่นะครับจนเข้าไปถึงในช่วงเดือนกันยายนนะครับซึ่งเฟดก็จะมีการประชุมประเมินกันอีกรอบหนึ่งไปจนถึงช่วงไตรามาสสี่ของปีนี้นะครับถ้าเงินเฟอ้อยังสูงอยู่ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะ สุ่มเสี่ยงนะที่จะถดถอยนะตามการคาดการจากตัวเลข GDP Now นวะครับซึ่งไตรมาสสองเนี่ยก็อยู่ในช่วงติดลบนะครับแต่มันแกว่งไปแกว่งมานะบางช่วงก็ติดลบถึง2.1%นะบางช่วงก็ติดลบ1%บางช่วงก็ลงไปประมาณติดลบ1.2% 3%เนงี้ยเป็นต้นนะครับทำกางการสู้กันนะระหว่างการช่วงชิงอำนาจนะครับเทนะ่าที่เราเห็นค่อนข้างชัดเจนนะของ2อขั้วสอง,าสอง,าสอง่ายมหาอำนาจโลก กลุ่มทางตะวันตกนะครับแล้วก็ทางตะวันออกนะครับอำนาจที่เกิดใหม่บัการที่สู้กันแบบเนี้ยทำให้ความผันผวนไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินการเมืองภูมิศาสตร์โลกเนี่ยมันต้องบอกตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าการสู้กันเนี่ยมันเหมือนช้างอ่ะนะเดี๋ยวก็ไปเอ่อไปทางซ้ายทีไปขวาทีไปหน้าไปหลังเนี่ยนะก็ไปเหยียบหญ้าแพรกนะมันประเทศเล็กประเทศน้อยกวเหมือนหญ้าแพรกนะ เดี๋ยวดอลลราแข็งนะครับเดี๋ยวทองขึ้นอะไรประมาณนี้มันมีได้เปรียบเสียเปรียบนะเพราะว่าเมื่อดอลล่าแข็งในะประเทศที่มีหนี้สินเป็นดอลลร์ก็ต้องจ่ายคืนนะเมื่อครบกําหนดชําระหนี้เนี่ยมันก็ต้องไปแลกนะซึ่งก็เรียกว่าเสียเปรียบอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นกนะารสู้กันในมิติของนะสงครามก็ดีนะทางการทหารนะซึ่งดูเหมือนยังยืดเยื้อต่อไปนะครับในยูเครน เพราะต่างฝ่ายก็ยังเสริมอาวุธยุทธปกรณ์นะเรียกว,ว่ากองกําลังเข้าไปอันนี้เองกา,การที่เงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นที่มีเหตุปัจจัยนะมาจากเรื่องของ supply chain disruption นะความขาดแคลนทางการผลิตทางอุปทานเนี่ยนะซึ่งมันมีผลกระทบมาจากเรื่องของการสู้รบสงครามด้วยราคาน้ำมันดิบโลกก๊าซที่แกว่งไปแกว่งมานะเดี๋ยวขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเนี่ยมันก็เหมือนกับรถไปหอตีลังกา ที่เดี๋ยวเงินเฟอ้อก็พุ่งนะแล้วก็เดี๋ยวสุ่มเสี่ยงที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวรายได้ก็หายากมากขึ้นอย่างเงี้ยนะมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะเหมือนรถไปเหาะตีลังกานะครับเพราะฉะนั้นจึงสําคัญนะครับต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีนะว่าด้วยความผันผวนอย่างเงี้ยนะครับผมก็มองว่าราคาทองคำนะในระยะกลางระยะยาวเนี่ยคือถ้านะความผันผวนยังไม่จบในช่วง2-3าปีเนี่ยก็ต้องบอกว่า ก็อย่าเพิ่งปล่อยทองคำนะเพราะว่ากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติหลายท่านเลยนะอย่างกุลเรดาริโอเนี่ยก็บอกว่าให้ทองคำเป็นโอเวอร์เลย์นะก็คือเอาไว้ป้องกันนะ่ะนะอยู่บนสุดของมันนะนะครับเพื่อจะป้องกันไงายามที่มันผันผวนนะครับหลายท่านเลยนะครับก็จะพูดถึงว่าควรจะถือไว้นะ่ะสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์หรือว่าถ้าเราถือไม่ถึงเนี่ยนะถือไว้จักห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีแต่ถ้าถือมากเกินไปมันก็ไม่ดีอีก เพราะว่าการแกว่งของมันไงเราเห็นราคาทองคําร่วงแล้วเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยคิเรียวว่าเก็บเยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะในช่วงของความผันผวนเนี่ยความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินเนี่ยเดี๋ยวเงินเฟ้อก็สูงเดี๋ยวเงินเฟ้อก็จะลงก็ได้ไม่มีใครตอบได้สงครามที่เห็นเงียบๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะแรงขึ้นมาก็ได้ขยายวงขึ้นมาก็ได้มันมีความไม่แน่นอนสูง นะมีความผันผวนสูงทางเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองแล้วก็ภูมิศาสตร์โลกมาราคาทองคําในส่วนตัวถึงมองว่ามันยังมีโอกาสนะที่จะไปต่อในระยะกลาง2-3ปีนี้ถ้าสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่เข้าสู่ภาปกติเนี่ยก็ควรถือไว10้10-2 0เก็เพียงพอนะถ้าถือไม่ถึงเนี่ยห้ก็เอาแต่ถ้าก็ถือเยอะเกินไปก็เสี่ยงนะครับก็ขอใช้วิญญาณก่อนพิจารณาก่อนนะครับในการตัดสินใจลงทุนของท่านนะครับ สำหรับท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจห่วงใยดูแลสุขภาพตนเองนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในไวัยไหนนะเป็นวัยรุ่นนะวัยทำงานนะมีพะละกำลังแลนะต้องการความกระฉับกระเฉงสุขภาพที่ดีหรือว่าวัยเกษียณนะผู้สูงอายุก็แล้วแต่นะครับท่านที่สนใจดูแลสุขภาพทานอาหารออร์แกนิกนะอาหารอิ a, นทรีย์อาหารปลอดสารพิษนะครับ ก็สามารถร่วมสนุนนะครับนะช่องผมได้นะครับวันนี้ก็เป็นเพื่อนของอาจารย์เองนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับพวกวผักออร์แกนิกนะครับสินค้าออร์แกนิกต่างๆนะครับซึ่งเขาทํากันเป็นเครือข่ายนะครับสำหรับเเขาเรียกว่าปลูกนะครับทั้ง ส่งนะครับออกด้วยนะแล้วก็ภายในประเทศด้วยนะท่านที่สนใจนะครับเขาก็จะมีการอนะัปเดตข้อมูลนะในทุกสัปดาห์ว่านะมีสินค้าอะไรที่เป็นสินค้าออแกนิกสินค้าปลอดสารพิษอ่าสินค้าอินทรีย์ต่างๆนะครับซึ่งในยุคสมัยเนี้ยนะผู้คนก็จะเรียกว่าท็อกซิกนะครับก็มีทานอาหารปนเปื้อนนะสารพิษสารเคมีไม่น้อย ก็เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับท่านที่ดูแลสุขภาพและต้องการร่วมสนุนช่องอาจารย์เสกนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปนะครับแล้วก็แฮชแท็กไว้แล้วกันนะครับว่าอาจารย์เสกนมาจากช่องอาจารย์เสกนะครับก็จะเป็นการร่วมสนุนช่องไปในตัวแล้วก็ได้ทานอาหารดีอาหารออร์แกนิกสุขภาพด้วยนะครับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้าไปนะครับในโทรนะหรือ ID l ดี e 0ล1 8 1 5 0 7 6 6นนะครับคุณหนึ่งนะครับ แล้วก็สามารถที่จะไปสั่งสินค้าผ่านนะในลิงก์ข้างล่างได้นะครับนะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ไวเว็บนะครับ Kingdom Organic นะครับ n e ็ w เ r k c o m นะครับก็เป็นการร่วมสนับสนุนนะครับต้องขอขอบคุณทุกสนับสนุนนะครับในช่องผมเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ